ก็ขอบคุณทุกท่านที่อยู่ฟัง Q&A นะครับวันนี้ก็จะหลังจากฉายหนังก็จะมี Q&A กับนนทวัฒน์ชัมเบญจพลแล้วก็กิตภัทรสุดท้ายอยู่เนาะก็เป็นกำลังใจให้น้องที่จะต้องเปลี่ยนจากเครื่องบินเป็นนครชัยแคร์ในคืนนี้นะครับใครที่มีคำถามหรือคอมเมนต์ก็สามารถยกมือได้นะครับระหว่างนี้เราจะคุยกันไปเรื่อยๆก่อนก็คำถามแรกของอันนี้นะครับก็คือว่าตัวงานเนี้ยเบื้องต้นมันเกิดจากโครงการของจิมทอมสันใช่ไหมโปรเจกต์มันชื่ออันไอเขาจะต้องทำใช่ทีนี้อยากให้เล่าตั้งแต่ที่มาที่ไปของตัวโครงการนี้ก่อนจะได้ทยอยคุยกันไปทีละขั้นโอเคผมเริ่มก่อนก็ได้ครับปกติผมก็ทำหนังแต่ละคดีทำหนังทำวิดีโออาร์ตทำอินสตาเลชันอะไรอยู่แล้วใช่ไหมฮะทีนี้ก็ชอบอ่านงานวิจารณ์ของหลายคนเวลาทำงานขึ้นมาก็จะมีนักวิจารณ์หลายคนที่เขาเขียนถึงงานเราไม่ว่าจะเป็นคุณนิวัฒน์ฟิล์มซีไม่ว่าจะเป็นพี่ไผ่กัลยาณพฤกษ์ไม่ว่าจะเป็นคุณกิตพฤกษ์แล้วก็จะชอบอ่านไงครับแล้วก็ชอบอ่านของหมอเทมเป็นพิเศษว่าหมอเทมเขาก็จะวิเคราะห์อะไรของเขาแบบว่าเขาบอกเขาแตกมากก็คือมีความแบบจะมีความเป็นยังไงอะพูดยากแต่ก็ชอบเขาเขียนอะไรแล้วมันจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งมาแล้วเขียนงานดังนั้นเราทำงานที่จิมที่ Gallery Ver ชื่อ The Longest Veil in the Shortest Way Home นะครับแล้วก็เลยเชิญหมอเทมเข้ามาบรรยายด้วยกันมาเขียนถึงงานมาบรรยายด้วยกันงานแล้วก็อันนั้นก็เลยเมามอยกันเรื่อยมาแล้วก็อ่ะพอมามีงานนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เห็นหมอเทมเขาสนใจโลกศิลปะร่วมสมัยอยู่แล้วไงฮะก็เลยลองชวนมาทำงานกันดูดีกว่าก็เลยลองชวนดูครับอ่ะเล่าพอลองมาชวนอะไรก็จริงๆอ่ะคือโปรเจกต์แบบมันนานมากเลย2021ครับแล้วก็คือก็วันนี้ก็เลยไปนั่งย้อนแชทดูแล้วมันเริ่มยังไงเพราะว่านานแล้วครับก็คือพอพี่เบิ้ลเนี่ยมาชวนจริงๆตอนแรกก็คือยังแบบงงๆกันอยู่ว่าเราจะทํางานยังไงออกมาคือตอนแรกก็ไม่ได้แบบกําหนดว่าจะต้องเป็นอะไรโดยเฉพาะคือตอนนั้นน่ะผมก็คือทําหลายอย่างมากคือตอนนั้นก็คือทําโปรเจกต์ของจิมทอมสันเองด้วยตัวเองก็คือที่ฉายหนังไต้หวันนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็คือตอนที่ทําธีมตอนนั้นก็คือสนใจเรื่องของไอ้ความเป็นการแพทย์กับความเชื่อเรื่องของแบบพวกวิญญาณนิยมอนิมิซึมเนี่ยครับก็ตอนนั้นก็เชิญพี่ชายไปด้วยก็ตอนนั้นก็เลยคิดว่าเราแบบจะสามารถ expand ตรงนี้ได้ไหมเนาะแต่ว่าคือประเด็นตอนนั้นเนี่ยคือในพอก็คือประชุมคุยกันหลายครั้งนะครับแล้วก็คือสุดท้ายก็คือมันประกอบกับตอนนั้นคือทางจิมเขาก็มีกำหนดธีมขึ้นมาด้วยว่าให้ทำเรื่องของไอ้ความเป็นโควอลครับก็เลยมาตกตรงประเด็นตรงนี้ก็ประชุมกันอยู่หลายครั้งทีนี้อยากรู้ว่ามันจะเชื่อมโยงเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับโควอลกับสงครามเย็นว่ายังไงเท่าที่จำได้นะครับก็คือเราก็ตอนนั้นจิมบางฝั่งเขาเปิดโอเพนคอร์เพราะว่าเขาเพิ่งรีโนเวทแกลเลอรี่เขาใหม่ตีมันคือโควอลใช่ไหมฮะก็เราก็เทมก็อ่ะหาเรื่องทำร่วมกันก็ไปหาข้อมูลกันมาเราก็ไปอ่านหนังสือหาข้อมูลกันมาแล้วก็พยายามดูว่าอะไรที่มันส่งกระทบมาจนถึงปัจจุบันเพราะเราอยากเล่าเรื่องปัจจุบันมากกว่าอะไรฮะแล้วเราก็ค้นพบได้ว่าช่วงสงครามเย็นมันเป็นช่วงการเข้ามาของอเมริกาใช่ไหมแล้วมันทำให้การเข้ามาของอเมริกาเนี่ยมันก็เกิดการพัฒนาด้านอะไรขึ้นมามากมายพร้อมกับการกลับมาของราชวงศ์ไทยในช่วงนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็เราก็รู้สึกว่ามันซึ่งก่อนนั้นเนี้ยกองโควอลเนี่ยความนิยมในสถาบันเนี้ยมันก็ลดลงพอสมควรแล้วกลับมานิยมอีกครั้งในช่วงโควอลแล้วมันก็ทำให้มันส่งผลมาถึงเขาเรียกว่ากฎหมายหมิ่นเขาโดนมาเลเซียชานุภาพมันก็จะกลับมาชัดเจนในช่วงนั้นเนี่ยเราก็เลยมองดูว่าโอเคการกลับมาของโควอลแล้วมันก่อนให้เกิดข้อนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรต่อคนในยุคปัจจุบันมากซึ่งตอนเราทำเรื่องนี้มันคือช่วง2021
มันกําลังร้อนแรงอยู่เหมือนกันทั้งม็อบทั้งอะไรหลายอย่างก็คิดว่าคงจะเนี่ยแหละก็รู้ว่ามีใครได้ผลกระทบบ้างนะครับคือจริงๆไปจริงๆอ่ะต้องขอบคุณมีบทความนึงของไอลอว์ครับก็คือตอนที่รีเสิร์ชก็คือเค้าก็แบบไล่แบบว่าประวัติศาสตร์เรื่องของตัวมาตรา112เนี่ยครับว่าแบบมันโทษมันเพิ่มขึ้นแบบอย่างมีนัยสําคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบหลังรัฐประหาร2490นะครับ ซึ่งก็คือมันก็คือกับพร้อมช่วงพร้อมกับการที่เข้ามาของอเมริกันในช่วงโควิดครับคำถามต่อไปก็จะถามถึงกระบวนการเนาะว่าแล้วทำไมถึงเราอยากทำเรื่องของกฎหมายหมิ่นหรือการอุ้มหายใช่ไหมในแล้วทำไมเราถึงเลือก subject 3คนล่ำเลยเหมือนตอนแรกเราจะมองว่าเป็นแก๊งคุณแม่ของเพนกวินใช่ไหมใครนะจำไม่ได้แล้วลุงป่าวไม่มีลุงคือเขาจำไม่ได้แล้วเหมือนตอนแรกคนใช้ของมันตอนแรกเขาถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นของสายภูชนะน่าจะเป็นคุณแม่เป็นควินแต่ว่าน่าจะติดต่อยากช่วงนั้นนะครับใช่ไหมคุณว่าจะเป็นเด็กที่อยู่ในคุกตอนนั้นซึ่งแล้วเหมือนกับว่าคุณแม่เขาก็เริ่มเหนื่อยล้าที่จะออกสื่อแล้วทำจริงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เริ่มอ่ะเรามาดูกันใหม่ว่ามีใครว่ายังไงอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยแอบขยายกลายเป็นคนที่ถูกทับสูญหายใช่ไหมจากนั้นไม่แน่ใจแต่ก็สุดท้ายแล้วเราก็มาดูว่ามีใครบ้างที่น่าสนใจอะไรเงี้ยครับก็มีประมาณ8-9เคสใช่ไหมจำไม่ผิดครับแล้วเราก็พยายามดูให้มันมีความหลากหลายนึงก็คือเป็นในคนแรกของ relationship อ่ะนะก็คือเรื่องของเป็นคุณแม่คนนึงเป็นลูกชายเอ้ยเป็นน้องชายคนนึงแล้วก็เป็นคุณพ่อคนนึงให้มันมีความเค้าเรียกไงอ่ะความกลมบางอย่างของมุมมองต่อความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยออกมาเป็น3คนนี้ครับสวัสดีค่ะชื่อสิตานันท์สัตย์ศักดิ์สิทธิ์เป็นพี่สาวของวันเฉลิมสัตย์ศักดิ์สิทธิ์ค่ะแล้วก็คุณแม่กัญญาสวัสดีครับแม่กัญญาน้ำตัวไหนครับธีรวุฒเป็นแม่ของสยามธีรวุฒเจอครับชื่อปอกการภาวัตครับเป็นลูกของผู้ชนะโอเคทีนี้อยากรู้ว่าแผนเราคือสัมภาษณ์ตรงๆแบบนี้เลยใช่ไหมครับก็คุยกันกับหมอเทว่าจะทำรูปแบบอะไรกันดีบ้างอะไรทีนี้ก็มีไอเดียหนึ่งพุ่งขึ้นมาว่าก็อยากจะให้มันเป็นพื้นที่มันอยู่ในแกลเลอรี่นะที่คนเดินผ่านมาได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยที่แพลนไว้ก็คืออยากจะใช้ทั้งหมดที่เราสัมภาษณ์แล้วก็ไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยมาแสดงซึ่งมันยาวประมาณ2-3 ชั่วโมงนะฮะแล้วก็การอินสตอลก็อยากให้มันได้ไซส์ของจอภาพเนี่ยเหมือนไซส์เท่ากันแค่เกือบเท่าคนจริงให้ได้มากที่สุดแล้วก็อยากให้ผู้ชมเนี่ยมานั่งเหมือนประชันหน้ากันเหมือนกับว่าเราเป็นคนผู้ชมเนี่ยเหมือนกับได้ร่วมสัมภาษณ์ได้ร่วมพูดคุยได้มาทราบบรรยากาศของการพูดคุยเหล่านั้นนะครับมันก็เป็นการเล่นกับพื้นที่ด้วยกับพื้นที่การอินสตอลด้วยทีนี้ก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนที่มาดูแกลเลอรี่เนี่ยเข้ามาแล้วก็จะนั่งดูตั้งแต่ต้นจนจบเข้ามาไหนก็ดูตอนนั้นถ้าคุณอินกับมันก็นั่งฟังยาวๆไปจนมันวนกลับมาใหม่ก็ได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกับว่าคุณผ่านมาแล้วคุณรู้สึกว่าเข้ามานั่งฟังหน่อยแล้วมันได้ข้อมูลอะไรไปก็อยากให้แบบเรียกว่าไงเป็นการสนใจก็ฟังกันต่อแหละทีนี้รู้สึกว่า2 ชั่วโมงครึ่งมันก็อาจจะเถื่อนไปหน่อยเถื่อนไปนิดนึงแล้วก็เลยตัดออกไปเหลือประมาณ88 นาทีแล้วก็เขาจัดแสดงมันซึ่งสิ่งหนึ่งที่ก็ประหลาดใจก็มีหลายคนนั่งดูจนจบแล้วก็ร้องห่มร้องไห้กันตอนที่ฉายเลยครับซึ่งพอมาดูที่โรงพักเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็มีการฟอร์สมากขึ้นแต่ผมไม่รู้ว่าเรื่อง expectation กับคนดูเนี่ยมันจะได้เพราะการดูในโรงบางทีก็อาจจะคาดหวังอะไรที่มันมีวิธีการที่มันมากกว่านี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้
แต่พออยู่ในพออยู่โรงก็ดีอย่างคุณได้ฟอร์สดูจนจบก็ได้รับข้อมูลทั้งหมดเงี้ยฮะแต่เป็นเนกาลีก็จะได้ความเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าการดีเลย์การกับชิ้นงานอีกแบบนึงซึ่งก็ได้ผลสมดุลกันนะเนาะครับมันมีผู้ชมคนหนึ่งเขาก็ดูจบแล้วเขาก็รู้สึกว่าพอมันเป็นข่าวดังนะครับมันก็รู้สึกว่ามันมีความเป็นโมนูเมนต์ขึ้นมามันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนดูรูปปั้นอนุสาวรีย์3อันตั้งอยู่ด้วย3มันเป็นสคัลปเจอร์สีขาวที่มันตั้งอยู่ในแกลเลอรี่อันนี้คือฟีลลิ่งก็ในฐานะคนทําด็อกมาหลายเรื่องเช่นกันก็ปกติจะพยายามหลีกเลี่ยงอินเทอร์วิวในด็อกที่ตัวเองทำก็จะเป็นออบเซอร์เวชั่นอลมันก็จะสัมภาษณ์ก่อนแหละแต่ไม่ค่อยชอบมาใช้ในงานตัวเองเท่าไหร่ก็จะตัดทิ้งส่วนใหญ่พวกอินฟอร์เมทีฟทั้งหลายอะไรเงี้ยครับทีนี้พอมาทำตัวเนี้ยก็สะใจดีก็หมายถึงว่าก็มันก็อินฟอร์เมทีฟไปให้หมดทั้งเรื่องไปเลยก็เป็นความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นความสะใจส่วนบุคคลนึงครับผมรู้สึกว่าการศึกษามันจะช่วยแก้ตรงส่วนนี้ได้เหมือนกันก็คือแบบเหมือนเราให้เขารู้จักตั้งคำถามคนไม่จะเด็กขนาดไหนพอเขารู้จักตั้งคำถามพอเขาโตมาพร้อมคำถามเฮ้ยมันดิ้นรับอะแบบว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่อะมันสามารถดีกว่านี้ได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับซึ่งผมรู้สึกว่าอย่างเดียวคือเสียดายที่พ่อไม่ได้เห็นมีคำถามที่สงสัยตั้งแต่ตอนดูแล้วครั้งแรกแล้วว่าทำไมถึงเลือกสัมภาษณ์พร้อมกัน3คนอะหรือตั้งใจว่าจะมีแนวมีไอเดียว่าจะทำแยกไม่มีใช่ไหมอยากทำสามคนต้องแบบคาดหวังสิ่งใดคาดหวังสิ่งใดหรือเพราะว่าพอดีไซน์ปุ๊บแล้วเนี่ยก็คือจะมี3จอคนละจอกันใช่ไหมครับทีนี้เพราะความสนุกเลยก็คือว่าต้องสัมภาษณ์สามคนพร้อมกันเพราะว่าเราอยากได้รีแอคชั่นของคนข้างๆแล้วการที่ไม่มีทีวีที่มันแยกกันอยู่3จอเนี่ยแล้วให้มูที่มันเหมือนนั่งดูเหมือนคนดูมานั่งเสือกคนหนึ่งเขามองกันเนี่ยก็แล้วมันก็จะมีรีแอคชั่นของจอหนึ่งไปรีแอคชั่นของจอสามรีแอคชั่นจอสองอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันน่ารักดีมันอารมณ์เหมือนภาพถ่ายในแฮร์รี่พอตเตอร์นึกออกไหมมันเป็นมูดนั้นนะฮะแล้วกระบวนการสัมภาษณ์ล่ะตอนแรกนี่ต้องคุยกันนอกรอบก่อนปะหรือว่าเจอปุ๊บสัมภาษณ์เลยอ๋อคือเป็นนั่นคือครั้งแรกที่ได้เจอ subject ใช่ครับแต่ว่าก็เราก็มีการแบบ list คำถามคุยกันก่อนว่าแบบเราจะคุยประเด็นอะไรบ้างนะครับแล้ว subject ทั้ง3เคยเจอกันมั้ยไม่เคยไม่เคยก็คือทั้ง3คนก็เหมือนกับทุกคนในกองวันนั้นก็คือไม่มีใครเคยเจอกันมาก่อนเราเคยเจอกับกิจพุทธโอเคโอเคหมายถึงว่า subject กับคนทำหนังก็ไม่ได้เคยเจอกันมาก่อนไม่ได้มีการซักซ้อมกันมาก่อนก็คือมันspontaneous มากๆแบบว่าคือมันเกิดขึ้นแล้วก็แบบจบเนี่ยฮะทำไมถึงเลือกช้อยส์นั้นทำไมเลือกช้อยส์นั้นจริงๆมันไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดนั้นว่าฉันจะต้องไปทำความสนิทสนมกับทั้ง3คนก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยมาสัมภาษณ์หน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจากประสบการณ์เราเนี่ยคือผมรู้สึกว่าในหลายครั้งที่เราเลือกใครที่จะสัมภาษณ์ไปเนี่ยการพูดคนที่เขาได้รับผลกระทบมากๆจนมันอัดแน่นอยู่ข้างในเนี่ยเขามักจะพร้อมที่จะระเบิดมันออกมาแล้วก็พร้อมที่จะพูดมันออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่เราเป็นปะทะกับเขาครั้งแรกแล้วเราคุยเรื่องเหล่านี้กับเขาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันถึงความสดบางอย่างของการระเบิดบางอย่างกับคนที่เป็นหนึ่งคือเป็นสื่อแล้วบางคนแปลกหน้านะครับพร้อมที่จะระเบิดมันออกมาเราจะพูดยังไงดีเราคือเราไม่ได้อยากจะมี conversation ในลักษณะของการเป็น friends หรือเป็นอะไรเราแค่เป็นคนหนึ่งเหมือนคนทั่วไปที่เข้ามาดูงานศิลปะแล้วก็ได้รับความรู้สึกนั้นเหมือนกันนะงงไหมอืมพอเข้าใจเราก็มีเหมือนที่คำถามกันมาตรงเขาดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็มีคอนแทคด้วยก็คือการยินยอมว่าคอนเซนต์คนนึงเรียกว่าคอนเซนต์ก็ยินยอมให้ใช้ให้เราเอาสิ่งนี้ไปทำอะไรหลังจากนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงก็อยากให้หลายคนทำนะเวลาทำสารคดีเรื่องคอนเซนต์ก็สำคัญเหมือนกันก็คือควรจะพยายามสื่อสารให้เขารู้ให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เรากำลังถ่ายเขาอยู่เนี่ยเราจะเอาไปใช้ทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย
สนใจในแง่ที่ว่าพอมันสปอนทาเนียสในวันนั้นเนี่ยคนทำรู้สึกว่ามันมีความแบบกระอักกระอ่วนไหมระหว่างความรู้สึกขณะนั้นในวันนั้นของเราสองคนตอนสัมภาษณ์นะเป็นยังไงก็ร้องไห้นะตอนหลังอ่ะตอนมันมีความร้องไห้ได้ภายใน3วิบอกไม่ถูกเหมือนกันหมายถึงว่าพอถามคำถามอะไรไปแล้วเขาพูดถึงคนที่เขารักขึ้นมาเนี่ยแล้วพอคนที่ถูกสัมภาษณ์มันเบะเขาเบะครับมันก็เหมือนมี energy บางอย่างเหมือนกระแทกมาที่เราแล้วก็เบะไปด้วยในทันทีฮะแต่ไปอ้วนไหมผมไม่แน่ใจเพราะว่าปกติก็สัมภาษณ์คนมาตลอดชีวิตอยู่เหมือนกันก็เลยไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่จนมาเห็นนะคือความรู้สึกจริงๆอ่ะคือถ้าพอมานั่งดูก็จะสังเกตว่าแบบช่วงแรกพี่เบิ้ลจะถามเยอะแล้วคนเราแทมก็จะถามช่วงกลางๆอะไรเงี้ยแล้วก็ปิดท้ายเป็นพี่เบิ้ลซึ่งคือโดยส่วนตัวก็คือหมายถึงว่าที่ทำงานทุกวันเนี่ยเวลาสัมภาษณ์หมายถึงสัมภาษณ์คนไข้นะครับซักประวัติก็คือจริงๆความรู้สึกตอนที่ทำเนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบว่าที่พูดไม่ถูกเหมือนกันไม่คือหมายถึงว่ามันอยู่ความรู้สึกที่ว่าจะเรียกว่าไงมันคือส่วนหนึ่งของการทํางานเราไหมหรือว่ามันคือมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยคือถ้าจะมองว่ามันเป็นแบบการแพทย์มันก็อาจจะเป็นมันจะได้ก็เป็นคือถ้าในทางแพทย์มันก็จะก็มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นการดูแลหลังการสูญเสียใช่มั้ยคือ grief and bereavement care ซึ่งถามว่าบางคนเนี่ยเค้าก็อาจจะรู้สึกว่าเขายังไม่ได้สูญเสียหมายถึงว่าเขาก็ยังมีความหวังว่าคนญาติของเขาเนี่ยยังอยู่งั้นคือสิ่งที่เราคุยกันตรงเนี้ยมันคืออะไรซึ่งมันก็ทําให้รู้สึกว่ามันเบลอริ่งแล้วว่ามันไอ้แอเรียตรงเนี้ยมันเบลอแล้วก็ได้พูดถึงเวลาอินเทอร์วิวนะครับหลายครั้งแล้วเนี่ยคนเขาทําสารคดีเนี่ยครับมันก็แน่นอนแหละมันต้องไปคุยกับคนที่เขามีปัญหาหรือมีคอนฟลิกต์ใช่ไหมสำหรับการทำสารคดีใช่ไหมทีนี้ในหลายครั้งเนี่ยทุกคนเขาก็เหมือนพร้อมที่จะระเบิดออกมาเวลามีสื่อมีอะไรเพราะว่าอย่างที่หมอเทมบอกคือว่าส่วนหนึ่งแล้วเขาก็ได้ระบายมันออกมาได้พูดได้ระบายมันออกมาเพราะว่าจะให้มันระบายเหล่านี้กับคนรอบข้างตลอดเวลามันก็ใช่อยู่แล้วก็สองก็ในทุกครั้งที่เขาพูดออกมาเขารู้สึกมีความหวังว่าอย่างน้อยแล้วเนี่ยการได้พูดก็ได้บันทึกก็ได้เผยแพร่ออกไปเนี่ยมันจะช่วยให้ปัญหาที่เขากำลังผลกระทบต่อชีวิตเขาเนี่ยมันอาจจะช่วยคลี่คลายขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยก็ได้ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยครับแต่หลายครั้งก็เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันคือการฮีลิ่งอย่างหนึ่งนะถึงเวลาเราอกหักหรืออะไรทุกอย่างแล้วเราไม่ได้ไปเล่าให้ใครฟังเลยไม่ได้ปรึกษาเพื่อนเนี่ยบางทีมันก็อัดอั้นอยู่ข้างในใช่ไหมการได้พูดได้ระบายออกมาเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการฮีลิ่งได้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับส่วนตัวเราดูรอบนี้เรารู้สึกว่ามันสำคัญมากเพราะว่ามันได้บันทึกเอาไว้คือเหมือนกับถ้าเราไม่ได้บันทึกสิ่งนี้เอาไว้มันจะถูกจดจำแค่ใครหายไปยังไงแต่ว่าการได้บันทึกสิ่งนี้เอาไว้การปล่อยให้เขาพูดไปเรื่อยๆมันเหมือนกับบันทึกความรู้สึกความทรงจำบางอย่างเอาไว้ซึ่งเราคิดว่ามันสำคัญมากทีเดียวมากกว่าแค่คือมันไม่ได้อินฟอร์เมทีฟไม่ได้เป็นอินฟอร์เมทีฟอย่างเดียวมันเป็นด็อกคิวเมนเทชันทางอารมณ์ด้วยซึ่งพอมาย้อนดูตอนเนี้ยเราคือตอนดูก็จะมีเสียงหัวเราะขึ้นค่ะมาย้อนดูหลังเลือกตั้งมันรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกว่าบางอย่างมันก็เปลี่ยนไปแบบงงๆนิดนึงครับก็จะมีอย่างที่คนของเรากันเลยนะไวทีวีก็แหละฮะก็มันก็มีพูดอะไรต่อดีขอเทมดีกว่าโยนคือจริงๆตอนทำเรื่องเนี้ยคือเราทำคือพอได้ทุนเสร็จแล้วก็แบบไม่กี่สัปดาห์ไม่กี่เดือนนะก็คือทำเลยฮะซึ่งจริงๆตัว exhibition มันแสดงมันโพสต์ฟอร์มเขาคิวโฟคือแบบนานหลังจากได้ทุนเนี่ยนานมากเราแล้วตอนเราทำเองเราก็แบบกังวลว่าถ้าเอ๊ะมันจะมีคนอื่นทำแบบแนวนี้ไหมหรือว่ามันจะเรื่องมันจะอัปเดตไหมอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็คือตอนที่เรายังไม่ได้แสดงเนี่ยมันก็เหมือนก็คือมันมีความใกล้เคียงกับสำนักข่าวใช่ไหมครับแบบว่าที่เขาจะมีการแบบสัมภาษณ์สั้นช็อตคลิปอะไรเงี้ยซึ่งพอกลับมาดูแล้วก็รู้สึกว่าคือพอมันนำเสนอที่มันแบบยาวมากๆเนี่ยมันก็มันมีความแบบ
ต่อต้านในความที่มันแบบเป็นสั้นๆของการอะไรเงี้ยความที่แบบมันยาวมากๆจนไม่รู้ว่ามากจนเกินไปไหมคือมันผมก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนมาขนาดไหนครับก็ยังจะรู้หวังว่ามันจะไม่มีคนถูกอุ้มหายเหมือนสมัยก่อนอีกไหมเพราะว่ารู้สึกว่าสถานการณ์อย่างมันดีขึ้นการพูดถึงเราเรื่องราวเหล่านี้ก็เปิดกว้างมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาในช่วงโควิดช่วงอะไรก็มีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางนะฮะแต่ว่าพอเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เริ่มรู้สึกว่าเหมือนถูกโต้กลับเล็กน้อยประชาชนมันถูกโต้กลับเล็กน้อยกับผลพวงของสงครามเย็นเหล่านี้ในเรื่องของเห็นน้องไมล์ก็โดนตัดสินซัมติงใช่มั้ยฮะหลายคนก็โดนแล้วก็รวมไปถึงพรรคก้าวไกลด้วยเช่นกันใช่มั้ยฮะก็คิดว่ามันก็ยังไม่อัปเดตนะก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังผลกระทบนี้มันก็ยังสืบเนื่องกันมาสืบตั้งแต่สมัยช่วงสงครามเย็นจนถึงปัจจุบันนะครับโอเคพี่อยากจะบอกเลยนะสิ่งที่พูดมานะคะ1ปีที่ผ่านมาจนถึงระยะเวลาตอนนี้มันเปลี่ยนไปตั้งแต่วันแรกที่ต้าหายไปมันเปลี่ยนเพราะว่าคนน่ะเริ่มตื่นรู้อย่างน้องๆบางคนนะคะไม่เคยรู้ว่าเฮ้ยมันมีการอุ้มหายด้วยเหรอเฮ้ยมันมีการกระทําแบบนี้ด้วยเหรอมันเป็นฝีมือของรัฐเหรอซึ่งน้องๆบางคนนะคะ16 17เองก็ได้รู้แล้วว่าเฮ้ยรัฐทําอะไรถ้าต้ารับรู้ได้เขาจะดีใจมากว่าถึงแม้ตัวเขาจะหายไปแต่เขาทำให้ประเทศไทยมันเปลี่ยนไปมากเลยจากที่คนที่ไม่เคยกล้าพูดจากที่คนที่ไม่เคยสนใจเรื่องการเมืองเข้ามาสนใจเรื่องการเมืองแล้วก็มีพลังในการขับเคลื่อนแล้วก็ต่อสู้กันคือจริงๆประเด็นแรกเลยก็คือตอนเอามาจริงๆอ่ะมันยาวมากครับแล้วก็ทางแกลเลอรี่ทางหอศิลป์เองเขาก็รู้สึกมันยาวเกินไปอีกประเด็นหนึ่งก็คือเขากังวลเรื่องเนื้อหาทางการเมืองด้วยเพราะว่าจริงๆคือถ้าเป็นแบบอินเทอร์วิวจริงๆเนี่ยมันก็จะมีการเขาก็จะค่อนข้างอย่างคุณแม่เนี่ยเขาก็จะคุณแม่ของสยามธีรวุฒิเขาก็จะค่อนข้างแบบรีแลกซ์มากแล้วเขาก็จะเล่าแล้วก็มีการอ้างอิงถึงคนนั้นคนนี้ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยครับเราก็อาจจะตัดตรงส่วนเนี้ยไปพอสมควรครับก็นั่นแหละฮะก็ที่ตัดไปก็คือส่วนที่มันพลาดพิงบางอย่างที่มันจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่ฉายต่อคนที่ถูกคนที่สัมภาษณ์แล้วก็ต่อผู้สร้างด้วยนะอาจจะกลายเป็นคนสูญหายคนต่อไปก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยเอาเรื่องตัดตรงนี้ก่อนก็ได้ทีนี้ชื่อเนี่ยเราก็คุยกันใช่ไหมมันเป็นเรื่องของ relationship ของความสัมพันธ์ของคนสายเลือดเดียวกันของคนในครอบครัวใดๆอะไรเงี้ยฮะแล้วส่วนหนึ่งที่ผมกับเทมรู้สึกคล้ายกันเรารู้สึกว่าตัวบุคคลที่เขาสูญหายไปกับญาติเขาที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังพูดถึงกันเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีบางอย่างคล้ายกันทั้งคุณแม่ของสยามทั้งพี่สาวของวันเฉลิมแล้วก็ทั้งลูกชายของสหายบูชนะเนี่ยครับก็เรารู้สึกว่ามันมีเหมือนมันถูกทิ้งอะไรบางอย่างไว้ให้กันนะทั้งเรื่องของการเติบโตขึ้นมากลายเป็นคนคนหนึ่งแล้วถึงวันที่เขาหายตัวไปแล้วเขาทิ้งอะไรบางอย่างกลับมาไว้ให้กับคนที่ยังเหลืออยู่ให้สู้ต่อไปนะเราก็รู้สึกว่ามันมีแสดงของฝรั่งใช่ไหมให้เขา achieve of the old block มันหมายถึงลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะฮะอืมใช่ฮะก็เลยเลือกสิ่งนี้มาแล้วก็มันจริงๆมันจอกล้อไปกับผลกระทบของมรดกของสงครามเย็นที่มันไอชิปออนโอบ็อกเช่นกันที่มันยังมีลูกไม้หล่นในใกล้ต้นในปัจจุบันด้วยเช่นกันคือเราจะมีคำถามกว้างๆไว้อยู่ประมาณ4ถึง5ของ6ข้ออะไรเงี้ยครับที่มันเป็นคำถามที่มันรวมๆเราก็จะเซตไว้เป็นเหมือนองค์หนาองค์1 2 3 4 5อะไรใดๆไปจะไล่ถามจากต้นจนจบทีนี้พอเริ่มถามคำถามแรกเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ของระหว่างคำถาม1กับคำถาม2คำถาม3อะไรเงี้ยครับพอเขาตอบอะไรที่มันน่าสนใจขึ้นมาเราคิดว่ามันต่อยอดได้เนี่ยเราก็จะอินโฟไว้ด้วยแหละเราอยากรู้เองด้วยแล้วก็จะถามเขาต่อไปเรื่อยๆครับแล้วมันก็จะมีวิธีการที่เขาเรียกว่าเรารู้แล้วว่าข้อสอบมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็พอถามเขาตอบไปจะมีความแบบค่อยๆพาไปสู่คำถามที่สองได้โดยเนียนๆโดยปริยายครับงงไหมซึ่งไม่ว่าจะสัมภาษณ์อะไรเราเป็นอย่างนี้ทุกๆครั้งตอนช่วงที่เองสัมภาษณ์เนี่ยก็มันอาจจะมีความบางทีมันรู้สึกว่ามัน
อาจจะตัดบทสนทนาไปนิดหนึ่งคืออันนี้คือโดยอาจจะเป็นของส่วนตัวครับซึ่งคือมันแต่ว่าจริงๆในกระบวนการไม่ถึงถ้าส่วนตัวในกระบวนการที่คุยกับคนไข้เนี่ยเราก็มันก็จะไม่ได้ตัดนะแต่ว่าคือเป็นตอนที่ทําเนี่ยอาจจะมีความกังวลเรื่องของแบบเวลาหรือว่าเรื่องของจะไม่ตามสคริปต์ด้วยอะไรเงี้ยครับก็จะมีบ้างตรงจุดนี้ครับกรณีที่ถูกอุ้มหายนะครับส่วนใหญ่มันเป็นผู้ที่เป็นปฏิปักษ์กับผู้มีอำนาจในรัฐเนาะผมเชื่อว่าเขาสามารถหยุดยั้งบุคคลแบบนี้ได้แต่เขาไม่สามารถหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงหรือหยุดยุคสมัยได้สุดท้ายมันก็จะเปลี่ยนอยู่ดีคือเขาถ้าเขาวันนึงที่เขาตัดสินใจได้ว่าสิ่งที่เขาทำได้อย่างเดียวคือการปรับตัวไม่ใช่การแบบเผชิญหน้ากับมันส่วนสุดท้ายถ้าเขาเผชิญหน้าตัดสินใจเผชิญหน้าเขาก็แพ้อยู่ดีเราสรุปได้ไหมว่าคือที่เราพูดกันไปประโยคแรกๆเลยว่ามรดกของสงครามเย็นนั้นหนึ่งก็คือว่าอเมริกันเนี่ยทำให้เกิดความแข็งแรงของสถาบันมากขึ้นทีนี้เนี่ยมันนำไปสู่การที่พอสถาบันแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยมายเซ็ตคนก็เชื่อชูสถาบันมากขึ้นแล้วก็คนที่เห็นต่างก็ให้ถูกทำถูกอะไรถูกเบียดขับออกไปมากขึ้นมันเป็นผลคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติไม่ได้เป็นอยู่ก่อนแต่เป็นบริบทที่มาพร้อมกับสงครามเย็นเราพูดอย่างนั้นได้ไหมประมาณนึงก็ได้ครับสงครามเย็นมันเกิดอะไรขึ้นมันก็มีการโคกันแล้วก็มีการทำเขาเรียกว่าการพร้อมกันได้อย่างหนักหน่วงในช่วงสงครามเย็นเกิดขึ้นกลับมาอีกครั้งนึงครับโอเคก็เวลาหมดนะครับใครจะเชื่อคิวเอกันได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเบรกกันแป๊บนึงแล้วก็โปรแกรมถัดไปนะครับจะเป็นหนังสั้น3เรื่องที่พูดถึงสงครามเย็นโดยตรงนะครับของคุณชนะสอนชัยกิติพรนะครับก็หลังจากฉายหนังจบเราก็จะมีคุยกับชนะสอนเหมือนกันนะครับ so we'll take a break for like 5-10 minutes and then we'll come back to another program is a short films also about American influence in the Cold War by ชนะสอนชัยกิติพร and we will have a conversation with him after the screening so thank you very much